ในเวทีเสวนาติดตามผลและปัญหาการเลือกสอวอร,รวมไปถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขไม่ให้มีการล้มกระดานจัดขึ้นที่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ค่ะคนที่ติดตามการเลือกตั้งหลายๆคนซึ่งก็รวมถึงทางไอรอที่เขาเป็นคนเจ้าภาพจัดเวทีนี้เนี่ยก็มีการยืนยันสันนิษฐานในเรื่องของการหัวการเลือกสอวอแต่ทีนี้ก็มาพร้อมๆกับการเตือนคนที่อ้างข้อบกพร่องของกฎหมายอ้างการตรวจสอบทุจริตเลือกสอวอเพื่อวังที่จะล้มกระ ด่านการเลือกตั้งว่าให้เลิกทําในลักษณะนี้เสียค่ะแต่ว่าการร้องเรียนโดยสวอสอบตกรอบอําเภอมันก็เริ่มขึ้นแล้วเช่นกันนะอย่างเช่นที่ขอนแก่นคุณธนวิชชัยนินละวงที่เป็นผู้สมัครสวที่เขาไม่ผ่านการเลือกในระดับอําเภอเนี่ยไปยื่นร้องเรียนที่กกตจังหวัดค่ะขอให้ตรวจสอบการกระทําที่มันอาจจะเข้าข่ายการทุจริตเลือกสวและการหัวคะแนนให้กันในการเลือกสวระดับอําเภอซึ่งการเลือกกันเองในรอบแรกเนี่ยมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะลงคะแนนให้กับตัวเอง อย่างชัดเจนด้วยนะคะนั่นคือข้อร้องเรียนแต่ทีนี้ก็มีการติดตามการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากคุณสมชายแสวงการสอวอที่ก็ใช้พื้นที่ Facebook ของตัวเองเนี่ยละค่ะในการให้ข้อมูลการหัวโดยรอบนี้เนี่ยโพสต์ข้อมูลที่อ้างอิงบอกเป็นแหล่งข่าวที่เขาสอบตกสอวอร,ระดับอำเภอให้ข้อมูลมาบอกมีผู้สมัครสอวอรเพื่อหวังเงินทอง เรียกเงินเพื่อแลกกับคะแนนค่ะมีลักษณะของการขนคนไปสมัครเพื่อลงคะแนนมีคนที่เขาควรได้กลับไม่ได้คนที่ได้กลับน่าสงสัยว่าทําไมถึงได้ผ่านเข้าสู่รอบจังหวัดมีความไม่โปร่งใสยอย่างเช่นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลเป็นผู้จัดการคุมการเลือกสอวอแทนที่จะเป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่ตัวจริงทําให้น่าสงสัยได้ว่ามีการใช้อิทธิพลเพื่อทําให้คนในกลุ่มก้อนของตัวเองผ่านเข้ารอบหรือไม่รวมทั้งเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งหมด แล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่เรียกร้องให้กรกะตตรวจสอบกรณีผู้สมัครศูนย์คะแนนที่ยอมเสียค่าสมัคร2,500แต่ทําไมถึงไม่ลงคะแนนให้ตัวเองโดยอ้างอิงบอกว่าผู้สมัครศูนย์คะแนนเนี่ยมีนับหมื่นคน จริงหรือไม่อยากจะให้กะกะตเปิดเผยให้มันชัดเจนขึ้นมาค่ะแต่ทีนี้ถ้าดูในเวทีเสวนาติดตามผลและปัญหาการเลือกตั้งของไอรอนนะคะนักวิชาการหลายคนร่วมเสวนาก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าแม้กฎหมายจะออกแบบเพื่อให้ได้สวจากกลุ่มอาชีพ20กลุ่มอาชีพที่มีความรู้ความสามารถให้เลือกกันเองด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสกัดการหัวได้แต่ในทางปฏิบัติมันสกัดไม่ได้ค่ะอย่างเช่นอาจารย์พุรวิ์วัฒนสุขข,ของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มองเห็นเช่น หรือว่าจะเป็นศาสตราจารย์ทนเนศเจริญเมืองอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ชี้เหมือนกันว่าการเกาะกลุ่มก้อนคะแนนเนี่ยมันสะท้อนความพยายามที่ชัดเจนที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งได้รับการเลือกเป็นสอวอรหรือจะเป็นรองศาสตราจารย์พิชายรัตนาดิลกณภูเก็ตนะคะที่บอกเลยว่าการเลือกตั้งสอวอครั้งนี้มีการหัวกันจริงแต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่ค่ะคือการเลือกตั้งสอวอครั้งนี้เนี่ย ต้องยอมรับว่าหลายพื้นที่นะครับมีการหัวกันจริงแต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับพื้นที่ที่อาจจะมีการหัวกันมากก็คือพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลไม่เป็นของกลุ่มเครือข่ายนักการเมืองเก่าก็อยู่ในเครือข่ายของรัทธิศาสนาหรือไม่ก็อยู่ในเครือข,าขอ่า,ออยอขายของกลุ่มทุนผูกขาดหรือ บางพื้นที่อาจจะอยู่ในเครือข่ายของกออรมนด้วยนะพวกพื้นที่เหล่านี้เนี่ยในรอบในการเลือกตั้งระดับอำเภอผมหูชาเพราะมีคนมาฟ้องกันเต็มนะตั้งแต่นาราธิวาสยันไปถึงเชียงใหม่เชียงรายนะครับอันนี้มีจริงแต่ว่า ไม่ใช่ทุกพื้นที่นี่ก็ขอย้านะครับไม่ใช่ทุกพื้นที่หลายพื้นที่เป็นไปอย่างอิสระแล้วก็มีการเลือกกันโดยอาศัยการแนะนำแลกเปลี่ยนกันในหลายพื้นที่อันนี้ก็มีจริงนะครับ แต่ทีนี้ถึงจะเป็นกฎกติกาที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่อาจารย์พี่ชายก็มองนะคะว่ามันดีกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่เลือกมาโดยคอสชอทั้งหมดเลยและการหัวหรือการแลกคะแนนด้วยเงินในลักษณะน,นี้ท้ายที่สุดพอมีการพัฒนาประชาธิปไตยไปเรื่อยๆลักษณะของการแลกคะแนนด้วยเงินเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไป แต่สำหรับการตรวจสอบค่ะอันนี้น่าสนใจการตรวจสอบเนี่ยอาจารย์มองว่ามีสองเป้าหมายนะกลุ่มหนึ่งทําเพื่อความโปร่งใสยอย่างแท้จริงแต่อีกกลุ่มหนึ่งมีนัยยะที่อาจจะมองได้เหมือนกันว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อหวังล้มการเลือกตั้งสวค่ะคือในการตรวจสอบการเลือกตั้งสวเนี่ยตรวจสอบได้ประชาชนมีสิทธิตรวจสอบได้ไ แต่การตรวจสอบเท่าที่ผมจับตาดูสังเกตการอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันมีอยู่สองเป้าประสงค์หลักอย่างการตรวจสอบของไอลอของอาจารย์ปริญญาหรือแม้กระทั่งของผมของมดเดือนเราตรวจสอบในฐานะประชาชนที่อยากให้กระบวนการการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคนมีส่วนร่วมเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีการเสนอข้อเสนอนะะเพื่อให้กรกตเนี่ยปรับปรุงหรือไม่ก็อาจจะจิกกัดกรกตบ้า นะเพื่อที่จะให้กกตเนี่ยไปปรับปรุงแต่ผมมีความรู้สึกบางอย่างว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มที่พยายามอาศัยข้อบกพร่องของการเลือกตั้งเพื่อที่จะล้มการเลือกตั้งสวแล้วก็บางกลุ่มนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นสวอ,อยู่ในขณะน,นี้ด้วยก็ได้นะครับ แต่ทีนี้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องของข้อสังเกตเรื่องการหัวเท่านั้นนะคะที่อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้การเลือกสอวอครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเดินต่อตามกฎหมายได้แต่ทีนี้เรื่องของการใช้อิทธิพลหรือว่าการจะมีนักการเมืองเข้าไปก้าวไก่การเลือกสอวอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีการสอบถามไปยังประธานวุฒิสภาด้วยนะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมีข้อร้องเรียนเข้ามาแล้วหรือไม่ว่ามีสอสอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสอวอทางประธานวันมูัมหมัดนอมมาธาก็บอกนะคะว่าจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องสอวอเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเ,เรื่องสอสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสอวอค่ะแต่ว่ากระบวนการที่กําลังเดินหน้ากันอยู่นี้เนี่ยก็เชื่อว่าทุกฝ่ายจะพยายามเดินหน้าให้เป็นไปตามทไลายก็คือได้สอวอชุดใหม่ในวันที่2กร,รกฎาคมดังนั้นการจะมีปัญหาจะหัวหรือใช้อิทธิพลอะไรก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายทั้งนั้นค่ะใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะมายุ่งกับการเลือกสอวอค่ะก็คนมองทั้งดี และไม่ดีผมอยากให้ทดลองดูนะขอให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและดีเราก็จะอาจจะได้สวที่มีคุณภาพและมีประโยชน์กับประเทศชาติดีกว่าเดิมก็ได้นะนาน,นี้ก็เราแม่มองในแง่ดีแต่บางคนก็บอกว่าไม่แน่ใจนะกลัวว่ามันจะปักการเมืองก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการนี้ หรือมีการล็อบบี้การผมก็เพียงแต่ก็เราไปห้ามไม่ได้แต่คงจากจะขอร้องว่าเมื่อมีความตั้งใจรูปแบบใหม่นี้เป็นไปด้วยดีผมว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็คนที่อยากเป็นสวขอให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ท่านจะได้ภาคภูมิใจว่าเป็นสวยุคใหม่นี่มีความบริสุทธิ์และเป็นประโยชน์กับประชาชน จริงอยู่ที่การเลือกตั้งสวแบบนี้ใช้ระบบเลือกตั้งค่อนข้างใหม่นะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนเขาเรียกร้องกันนั่นก็คือพอมีข้อสังเกตเรื่องเจ้าหัวหรือว่าการใช้อิทธิพลเนี่ยก็อยากจะให้เข้าไปสังเกตการได้โดยตรงควรจะต้องเปิดกว้างในเรื่องนี้ค่ะคือให้เข้าไปสังเกตการในสถานที่เลือกตั้งได้โดยตรงไม่ใช่แค่สังเกตการกันผ่านหน้าจอ CCTV ที่มันจับสังเกตความผิดปกติได้ยากกว่าการไปเห็นด้วยตาเนื้อก็เพื่อให้การเลือกสวรครั้งนี้โปร่งใสที่สุดและได้มาซึ่งตัวแทนที่ดีท สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะในคราวนี้ก็จะมีสอวอจับฉลากซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมหมายถึงว่าถ้าเราทําให้การเลือกเนี่ยมันมีกระบวนการในช่วงของการแนะนําตัวให้เต็มที่เอาหลักความโปร่งใสเข้าไปให้มากๆนะครับมันก็จะไปช่วยเรื่องนี้ได้แล้วก็เองเรื่องของการฮัวแบบที่มีผลประโยชน์ตอบแทนกันนะครับมันก็จะลดลง